เรื่องราวของเด็กชายที่ชื่นชอบหนังตะลุง10ขวบนะเป็นหัวหน้าคณะแล้วใช่ไหมใช่ครับจ้อยเลยอ่ะอุปกรณ์พร้อมไหมขาดมั่งไม่มีแล้วก็ค่อยๆสะสมประสบการณ์ต่างๆไปเรื่อยๆทุกอย่างกำลังไปได้ดีแล้วก็มาเกิดเหตุนะคุณแม่รถสิบล้อมาลงท่อประปาพ่อเขาไปอยู่ท้ายรถท่อหล่นใส่หัวหมอเขาก็ทำการเอ็กซเรย์ให้เขาก็เจอว่าเป็นเลือดข้างในสมองสุดท้ายพ่อก็เสียชีวิตพ่อก็จากไปแม่ก็ต้องทำงานมากขึ้นเขาก็หนักสุดๆแล้วก็ต้องช่วยก็เลยต้องตัดสินใจระหว่างการเรียนและในหนังตะลุงสุดท้ายเลือกอะไรออกจากโรงเรียนมาช่วยแม่มาเล่นหนังตะลุงทำหน้าที่ดีสุดจะดูแลแม่แล้วก็พี่สวัสดีครับปัญญาปันสุข2023 presented by Hilux Rewardee ในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของเด็กชายสู้ชีวิตอายุ17ปีนะฮะที่เป็นหัวหน้าคณะหนังตะลุงตั้งแต่10ขวบจากความชอบนะฮะตั้งแต่เด็กเริ่มต้นตั้งคณะตั้งแต่ยังไม่มีอะไรเลยนะสมาชิกนี่ก็มีแค่เด็กประถมด้วยกันนะครับแล้วก็ค่อยๆนะฮะสะสมอุปกรณ์สะสมประสบการณ์ต่างๆไปเรื่อยๆนะฮะจนกระทั่งเขาสูญเสียพ่อไปเขาเห็นคุณแม่เขาลำบากคุณแม่เขาทำงานหนักเลี้ยงหาครอบครัวเขาตัดสินใจครับลาออกจากโรงเรียนเลยทั้งๆที่อยากเรียนอยู่เพื่อมาทำคณะหนังตะลุงแบบเต็มตัวพัฒนาคณะอย่างจริงจังจนเป็นที่ยอมรับได้ในระดับจังหวัดในปัจจุบันนี้เลยนะครับและปัจจุบันนี้ก็เป็นรายได้หลักของบ้านดูแลแม่ได้ดูแลยายได้ไปพบกับเด็กชายหัวหน้าคณะหนังตะลุงคนนี้กันมาเลยครับเชิญครับโอ้โหมาสวัสดีครับสวัสดีครับให้ท่านผู้ชมได้เห็นเนาะแนะนำตัวชื่ออะไรครับผมเด็กชายนายสิทธิพงษ์คำเพชรอายุ17ปีชื่อเล่นชื่อนายพลครับมันจะชื่อเล่นนายพลหรือชื่อจริงนายพลก็ได้นะครับแต่มันก็เหมาะเลยครับแล้วเราจะเรียกว่าเป็นนายก็ได้ใช่ไหมหรือเด็กชายก็ยังติดอยู่ใช่ไหมครับเพราะเราก็ยังเป็นอยู่ในวัยเด็กๆใช่ไหมครับแต่บุคลิกนี่มันให้เลยอ่ะนี่คือหัวหน้าคณะหนังตะลุงเลยนะคิดไหมว่าเราจะโตขึ้นมาเป็นหัวหน้าคณะตั้งแต่เด็กเลยเนี่ยเรามีความฝันไว้ตั้งแต่เล็กเลยครับว่าจะเป็นคณะใหญ่ๆเลยนี่นะครับความฝันของเด็กอายุ17ปีอย่างน้องนายพลที่รักในการเชิดหนังตะลุงจนสร้างคณะและเป็นหัวหน้าคณะด้วยวัยเพียงแค่10ขวบเท่านั้นและต้องออกจากโรงเรียนเพื่อต้องดูแลครอบครัวตั้งแต่อย่างเล็กหนทางกว่าที่เด็กคนนี้ครับจะมีคณะหนังตะลุงได้นั้นเขาต้องผ่านความลำบากอะไรบ้างวันนี้เราจะไปติดตามเขากันครับยังคิดถึงคุณพ่ออยู่ไหมคิดถึงครับคิดถึงแต่ว่าไม่อยากให้เขาห่วงครับโอ้เนี่ยจิตใจและวิธีการพูดงั้นเรากันถามเรื่องคุณแม่ห่วงแม่แค่ไหนคือการทำงานของเขาครับเวลาพักน้อยเวลาพักน้อยครับวันนี้ก็ตลอดเวลาใช่ใช่ครับจนเดี๋ยวนี้เหรอถูกต้องครับเมื่อก่อนก็ตั้งแต่เย็นจนสว่างเพราะเขาทำงานร้านอาหารครับร้านข้าวต้มห่วงแค่ไหนก็ห่วงมากครับห่วงมากเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาเป็นอะไรไปหรือว่ายังไงผมก็คือว่าขาดเสาหลักของบ้านไปอีกคนนึงเลยคุณแม่อยู่ตรงนี้นะคุณแม่สวัสดีครับคุณยายด้วยอายุเท่าไหร่แล้วครับคุณแม่46ปีเต็มเมื่อ30กค.นี่ค่ะคุณยายไม่เป็นไรนะเพราะคุณยายเค้าอาจจะมีอาการอะไรหลายๆอย่างใช่ค่ะก็ปล่อยเค้านะคุณแม่ได้ยินมั้ยตะกี้ที่ถามลูกได้ยินค่ะคุณแม่ฟังแล้วรู้สึกยังไงเค้าห่วงแม่มากนะรู้ค่ะรู้อยู่ทุกๆวันเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณแม่เหนื่อยเขาเห็นตลอดเหมือนกันค่ะเพราะว่าทั้งแม่ทั้งลูกจะทำงานพ่วงกันอยู่ตลอดเขาเหนื่อยไหมเหนื่อยค่ะเขาได้พักผ่อนไหมน้อยค่ะนี่ความหมายเดียวกันเลยคือต่างคนจะทำอะไรที่จะเป็นรายได้ให้ครอบครัวบ้างก็ทำไปตามเวลาที่ทำได้ที่ทำได้ในขณะนี้นะคุณยายตอนนี้เป็นอะไรบ้างไหมคุณแม่ช่วงหลังเนี่ยเขางอ
ต่ไม่ใช่กระดูกทับเส้นอ่ะเป็นกระดูกซุดเดินได้ไหมครับเดินได้ค่ะแต่ต้องใช้วอล์เกอร์แล้วอย่างอื่นสมองคือทำอะไรซ้ำๆถ้าเดินอาบน้ำก็เดินทั้งวันค่ะแล้วก็ไม่นอนพี่น้องกี่คนครับมีพี่กี่คนหนึ่งอันนี้คนเล็กเนอะคุณพ่อทำอาชีพอะไรนะฮะตอนนั้นเขาเป็นคนที่รับจ้างขับรถแม่โคงานวางท่อประปาค่ะชีวิตปกติพอมีพอกินใช่ไหมคุณแม่ใช่ค่ะมีใครที่ในครอบครัวเกี่ยวกับเรื่องราวของหนังตะลุงไหมไม่มีค่ะญาติก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีเลยทั้งสองฝั่งไม่มีค่ะเออแล้วท่านชมดูนะมันเกิดอะไรขึ้นกับคุณแม่เลยเอ้ารู้สึกตัวเองว่าท้องท้องเริ่มท้องในพลนะคะท้องลูกคนนี้ก็จะเจอเห็นจอหนังตะลุงตรงไหนก็จะต้องขอให้พ่อเขาพาไปดูอันนี้แพ้ท้องดูหนังตะลุงเลยดูหนังตะลุงแปลว่าเจอที่ไหนต้องไปดูอย่างเงี้ยเจอที่ไหนต้องไปดูค่ะเพราะถ้าเกิดวันนั้นไม่ได้ดูเกิดอะไรล่ะมันเหมือนแต่มันงุนงุนงีดอะคืออยากจะไปอะค่ะเหมือนแพ้ท้องปีเราไม่ได้กินใช่ไหมใช่ใช่ประมาณนั้นคือเห็นแล้วนี่คือจุดกำเนิดมันแปลกนะค่ะอ้าวป้าก็คลอดใช่ไหมจ้ะแล้วเด็กคนนี้ทำไมมาชอบหนังตะลุงอะมีไหมถามตัวเองไหมว่าเราชอบเพราะอะไรไหมก็ตอบไม่ได้หรือไม่รู้ไม่รู้ครับเนี่ยมันแปลกตรงนี้ค่ะเขาชอบตั้งแต่อายุกี่ขวบล่ะเท่าที่จำความได้ก็ประมาณ5ขวบที่เดินเองเล่นเองได้แล้วคือถ้าเกิดว่าเด็กๆมันก็เล่นทั่วไปใช่ค่ะพอ5ขวบพอรู้เรื่องเริ่มยุ่งแล้วค่ะเริ่มยุ่งแล้วค่ะเล่นอะไรบ้าง5ขวบก็ตอนแรกไม่มีอะไรเลยผมเห็นเป็นแสงแดดนะครับหน้าบ้านแล้วผมก็จะเดินออกไปแล้วก็ทำมือท่าทางของตัวหนังครับทำเป็นตัวตลกแล้วคุยกับเขาว่าไงแล้วก็เล่นเป็นตัวเดียวบางทีผมก็พูดเป็นตัวนั้นว่าข้าพเจ้านามว่าเท้าปัญญานิรันดร์กุลแบบนี้แล้วก็พูดเป็นตามเรื่องครับแม่เห็นไหมตอนเด็กๆเขาเล่นกับแดดตลอดค่ะถึงไม่เห็นก็จะมีคนฟ้องระวังลูกบ้านะนั่งเล่นกับแดดเพราะว่าสิ่งพวกนี้มันมีครูเพราะว่าหนังตะลุงเนี่ยเขาถือว่าเป็นครูใหญ่ครูสูงมากอ๋อใช่ใช่ใช่ครูเล็กจนผู้เฒ่าแถวๆบ้านเขาบอกเขาไม่ให้ลูกหลานเขามาเล่นกับในพลนะคะเออมันจะมาเล่นไงเขาบอกว่าก็พาไปไหว้ครูค่ะคณะชัยนาทเชิดชำนาญค่ะไปไหว้ครูแล้วนะใช่ค่ะอ้าวแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆโตขึ้นก็ไปเล่นกับใครพ่อเล่นกับพ่ออยู่สองคนเล่นกับพ่อแล้วก็จะมีมุ้งขาวๆแบบสมัยก่อนครับแล้วก็มีพ่อแล้วก็เอาตัวหนังตัวน้อยในมุ้งเนี่ยนะครับแล้วเอาอะไรมาเป็นหนังบางทีก็ตัดกระดาษปฏิทินอ๋อตัดปฏิทินคุณตาเขาตัดกระดาษปฏิทินตัดเป็นตัวหนังมาให้อะค่ะก็เล่นกันไปง่ายๆกันไปก่อนเล่นกันในมุ้งมาเรื่อยๆแล้วดูว่าเขาเป็นหัวหน้าคณะได้อย่างไรอ้าวตอนนั้นอายุเท่าไหร่10ขวบนะเป็นหัวหน้าคณะแล้วใช่ไหมใช่ครับก็มีงานโรงเรียนครับงานโรงเรียนซึ่งหมายความว่าโรงเรียนก็จะมีการแสดงต่างๆใช่ไหมใช่ใช่แต่ให้จัดตอนนั้นมีประกวดโรงเรียนพระราชทานก็ครูบอกแล้วหนูทำไงอ่ะตอนนั้นก็มีกองของโรงเรียนลูกหนึ่งแล้วก็มีชิงน้องให้เรามานั่งตีกันคือมันไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยใช่ใช่ครับตัวหนังขอยืมเข้ามาค่ะแล้วยืมตัวหนังมาแล้วไปยืมจากใครล่ะคณะครูที่ไปรับครูมาครับคณะชัยนาทเชิดชำนาญให้มาเยอะไหมขอยืมมาสิบตัวค่ะตอนนั้นแล้วเล่นยังไงบนเฉยๆเปล่าๆเนี่ยหรอเปล่าๆเลยครับจอหนังนี้ก็เชิดเปล่าๆเนี่ยหรอใช่ค่ะครับใช่เขาทำเปล่าๆนี้ไปใช่ครับเปิดจอเครื่องดนตรีมีไหมตอนนั้นทุกชิ้นฮะขอยืมทุกชิ้นขอยืมฉากเลยใช่ค่ะยืมกับบางทีก็ไม่ครบใช่ไหมใช่เอาเสียงอะไรแทนเสียงตัวเรายังเพลงสองไม้นะครับตอนนี้แบบนี้ก็คนดูก็ดูไปใช่แล้วก็เสียงเป็นอย่างนี้เหรอแต่ตอนเล็กๆเขาจะเสียงแหลมอันนี้เขาเสียงแตกนี่ไม่ได้แล้วกลายเป็นว่ามันก็ไม่สมบูรณ์ใช่ครับแล้วก็แสดงครับแต่ว่าคุณครูชอบคุณครูชอบผู้ใหญ่เขาชอบเพราะว่าความตื่นตาตื่นใจเขาไม่เคยเห็นคือเอาง่ายๆนะจุดนั้นคือจะเรียกว่าไงอะของแปลกต้องอย่าลืมท่านผู้ชมเขา10ขวบเท่านั้นเองนะแล้วเขาก็คุมเพื่อนๆเขาแล้วก็ทำไปกลายเป็นว่ากลับมาใช่ไหมว่าชื่นชอบ รู้สึกยังไงตอนนั้นก็ดีใจครับแต่ว่าเราก็ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆนี่คือให้มีความพร้อมขึ้นมันเป็นไปเองนะเป็นไปเองมันเป็นไปเองจนเดี๋ยวนี้นะนั่นก็คือเริ่มต้นแล้ว10ขวบที่โรงเรียนพอวันนั้นที่จากเรียนนะจากโรงเรียนนะรับแสดงคณะหนังตะลุงอื่นๆรู้ไหมเลยมาสนับสนุนเริ่มต้นจากเด็กคนนี้มีไหมคณะลอมประดิษฐ์สิทธิ์กุลาบนี่คืออะไรอันนี้คือหนังที่ผมนำมาแสดงทุกวันนี้ครับคนชื่อบุลอมนี่เขาเสียชีวิตครับแล้วลูกหลานเขาก็นำมามอบให้โรงเรียนครับทำไมมามอบให้โรงเรียนหรือว่าเพราะว่าเห็นเด็กใช่ครับเห็นผมเล่นหนังตะลุงเล่นอยู่ครับว่ามีเด็กคนหนึ่งกำลังจะสืบทอดใช่ครับเขาก็อยากจะมอบให้ท
ุกครั้งไม่ว่าจะเป็นของอุปกรณ์เครื่องดนตรีมามอบให้นายพลรู้สึกยังไงดีใจครับเราก็ได้นำมาใช้แล้วก็ต่อยอดตัวเองอันนี้เราดีใจใช่ครับมีไหมเคยเอาของนี้ไปให้เพื่อนเพื่อนก็จะพูดยังไงเขาก็ไม่สนใจเคยมีคนหนึ่งเขาบอกว่าเล่นหนังตะลุงไงล่ะเอาเวลาไปตีกะละมังนิฟานโอ้ยคำนี้ครับเราก็รู้สึกไม่พอใจนิดนึงแต่ว่าเขาต้องปล่อยไปครับเพราะนั่นเป็นความคิดของเขาแม้จะโดนคนอื่นๆดูถูกเพราะไม่มีเงินไปซื้อเครื่องดนตรีไม่มีฉากสวยๆแต่เพราะความชอบและรักในหนังตะลุงของน้องนายพลทำให้นั่นคือจุดเริ่มต้นครับที่ทำให้น้องนายพลที่อายุเพียงแค่10ขวบแต่ได้เริ่มสร้างคณะหนังตะลุงของตัวเองขึ้นมามาถึงทางด้านนี้ก็เลยมีคณะตอนนี้ตั้งชื่อว่าคณะนายพลก็คือชื่อเราเนี่ยนะใช่ๆครับสิทธิ์เชิดชำนาญชำนาญครับก็เลยตั้งนั่นคือครูครับนี่คือชื่อเราครับอันนี้คือตั้งตั้งแต่วันที่เราไปประกวดที่โรงเรียนเลยไหมอันนั้นเลยไหมใช่ตามหลังใช่ค่ะครูมาแล้วแล้วก็มาใช่ครับใช่ครับก็เลยตั้งคณะมานะสมาชิกก็เป็นเพื่อนเราเนี่ยนะเป็นเพื่อนเป็นพี่มั่งน้องมั่งครับก็ดึงกันเข้ามาครับเอาคนที่สนใจแล้วก็ไปกับเราได้หรือสนใจบ้างไม่สนใจบ้างหรือสนใจแป๊บเดียวไม่สนใจละก็มีครับก็แปลว่ามาคณะเราแป๊บเดียวครับก็มีมั่งแล้วก็ไปแล้วงานจะออกแล้วหาเพื่อนไม่เจอแล้วเพื่อนไปตีไก่มั่งไปวัวร้านโอ้โหนี่ลุ้นทุกงานเลยนะนี่ลุ้นแต่ใจเขาเอาเนาะตอนนี้มีงานจริงจังเป็นงานอะไรงานแรกจริงจังเลยคืองานอะไรตลาดน้ำนาพันสามครับเขาเป็นการเปิดตลาดเลยก็ประมาณนั้นครับอุปกรณ์พร้อมไหมก็ขาดมั่งไม่มีแต่ไปเปิดตลาดครับอันนี้เหรอเดี๋ยวนี่จ้อยเลยอ่ะนี่คือกำลังแสดงอยู่หรือเปล่าใช่ค่ะเล่นไม่มีจออย่างนี้นะใช่ไหมอันนี้เล่นแบบเปิดจอครับอย่างนี้เป็นเรื่องประมาณเกี่ยวกับอะไรล่ะอันนี้จะเป็นรามเกียรติ์ครับโหแล้วเราพากเสียงต่างๆทุกตัวสิก็ใช่ครับทุกตัวเหรอมีคลิปใช่ไหมเขาบอกมีคลิปเอาเพลงมาดูสิอันนี้ส่งให้อันนี้เสียงให้อันนี้เสียงปีตอนนั้นอันนี้เสียงปีใช่ครับเสียงปีกองกระชิงนะแล้วปีก็ของปากเราเองแล้วก็สั่งคิวต่อเหรอให้หยิบอะไรมาอันนี้ก็ปีต่อใช่ครับอันนี้จะเป็นจังหวะตอนเลิกนี่เด็กทารกหมดเลยเนาะเป็นทารกหมดเลยอ่ะละอ่อนหมดเลยอ่ะคุณปัญญาสังเกตกองนะคะอันนั้นคือกองยาวกองยาวที่ถูกตัดออกมาไม่ใช่กองของใช่ค่ะเป็นกองยาวที่ถูกตัดออกมาเพื่องานนี้เพื่อเป็นกองตีได้แต่มือกองก็ไม่ธรรมดานะเนี่ยโอ้โหทั้งฉาบทั้งอะไรต่างๆดูสิโอ้โหนี่คือจบคือลาครูแล้วเข้าใจถึงบรรยากาศแล้วอ่ะเด็กมากเลยแล้วเด็กที่จะไปแสดงอย่างนี้ต้องมีความกล้าหาญสูงนะเด็กคนนั้นคิดอะไรอยู่เหรอแล้วคนดูมองมาแล้วเราคิดอะไรอยู่แสดงให้เขาเห็นว่าเราทำได้ประมาณนี้เราก็เล่นเป็นตามหายากทุกอย่างกำลังไปได้ดีใช่ไหมคุณแม่ก็มาเกิดเหตุนะคุณแม่วันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นเขาก็ไปทำงานปกติค่ะรถสิบล้อมาลงท่อประปาท่อเมนในช่วงที่ขณะรถสิบล้อมาลงอ่ะเขาจะเหมือนดั้มขึ้นมานิดนึงให้ปลายท่อมาลงมาด้านนี้ค่ะแต่ปรากฏว่ามันร่วงอันนี้ไม่ใช่ขนาดเป็นคอนกรีตนะใช่ค่ะขนาดเป็นไฟเบอร์แล้วมันยังไงฮะมันไหลมันไหลลงมาแล้วพ่อเขาไปอยู่ท้ายรถซึ่งเขาเดินหนีค่ะแต่ว่าไม่ทันท่อหล่นใส่หัวผลก็คือเขาก็โทรกลับมาบอกว่าหนูวันนี้จ๋าโดนเจ็บซะละถามว่าทําไมโดนอะไรเขาบอกท่อมันหล่นจากท้ายรถมาใส่หัวก็เลยแล้วถามว่าจ๋าเป็นไงมันมึนแล้วมันก็อ้วกเขาบอกตอนนั้นน่ะแล้วไปหาหมอมั้ยเขาบอกว่านั่งพักแล้วดีขึ้นณวันที่เกิดเหตุดูแล้วมันก็มันก็ดีขึ้นแล้วนี่แต่อยู่มาสักไม่ถึงเดือนอยู่ไม่ได้แล้วปวดหัวมากแปลว่าหนูก็จะรู้ว่าพ่อก็จะปวดหัวสลับไปแต่พ่อไปทำงานอยู่ใช่ค่ะคิดไหมว่าจะเกิดเหตุอะไรไม่คิดก็ไปทำงานนึกว่าพ่อปวดหัวปกติมันมากขึ้นยังไงมากขึ้นก็คือปวดหัวมากขึ้นผลต่อมาก็คือว่าก็หยุดงานเพราะว่าทนไม่ไหวแล้วกับคำบอกเล่าของเขาว่าเขาปวดมากจะไม่ไหวแล้วนะอะไรประมาณนี้ค่ะประมาณครึ่งชั่วโมงที่ออกไปจราจรน้าชายโทรตามเขาบอกว่าจะตกใจนะไอ้กุ้งแฟนชื่อกุ้งไอ้กุ้งมันแฟนคอ
แม่ซึ่งนอนอยู่ที่พื้นทำใบจากแล้วก็ไปเห็นว่าไปเห็นพอดีพ่อกุ้งเนี่ยห้อยตรงแต่งห้อยแล้วด้วยห้อยแล้วค่ะเขาก็เอามีดที่ใช้ตัดใบจากไปตัดผ้าขม้าแล้วก็ล่วงลงมาแล้วก็ไปตามน้องชายเขาให้มาช่วยซึ่งเป็นน้าชายคุณยายคนนี้ใช่ไหมใช่ค่ะก็ยังไม่ได้เป็นอะไรยังไม่ได้เป็นอะไรนะสมัยนั้นเขายังไปช่วยได้ใช่ค่ะแสดงว่าคุณพ่อต้องปวดมากปวดมากเขาบอกเขาไม่ไหวแล้วมันไม่ไหวจนกระทั่งหาทางออกนะเขาไม่ไหวแล้วเขาบอกว่าไม่อยากอยู่เป็นภาระให้เราเหนื่อยมากไปกว่านี้ก็บอกเขาว่าอย่าดูถูกลูกกับเมียสิยังไม่ได้รักษาเลยจะทิ้งกันไปแบบนี้โอ้คุณแม่พูดอย่างนี้เลยพูดอย่างนี้ค่ะแต่ว่าคุณแม่ก็รู้ว่าเขาปวดมากเต็มที่ค่ะก็เลยหยุดงานแล้วก็พาเขาไปโรงพยาบาลเองหมอเขาก็ทำการเอ็กซเรย์ให้เขาก็เจอว่าเป็นเลือดข้างในสมองผลกระทบจากการโดนท่อประปาก็คือต้องผ่าตัดถ้าคนไข้ทนกับพิษได้โชคดีก็คือรอดถ้าโชคไม่ดีก็คือเดทเลยเพราะว่าการผ่าสมองนี่มันหนักสาหัสตัดสินใจยากมากเลยก็ไม่รู้จะปรึกษาใครตอนนั้นก็ไปปรึกษากับพี่ชายก็ลุงก็เลยบอกว่าน้องขอได้ไหมอย่าผ่าได้ไหมน้องไหวไหมที่จะต้องดูแลป้อนข้าวป้อนน้ำอาบน้ำท่าทุกอย่างที่เราจะต้องแม่อยากให้ผ่าไหมไม่ค่ะถ้าผ่าแล้วมันเกิดอาการอะไรขึ้นมันรับไม่ได้เหมือนกันสุดท้ายอยู่หนึ่งปีค่ะหนักขึ้นเรื่อยๆร่างกายสั่งงานโดยที่ว่าอ่อนแรงไปเรื่อยสุดท้ายพ่อก็เสียชีวิตพ่อของน้องคนนี้คืออะไรสำหรับผู้หญิงคนนี้พลังมั้งค่ะมาถึงตรงนี้อยากจะบอกอะไรคุณพ่อไหมอยากจะบอกเขาว่าทุกวันนี้ก็ภูมิใจที่เลี้ยงลูกคนนี้มาได้แบบนี้แล้วก็ไม่อยากให้เขาห่วงเพราะทุกวันนี้เราทำเต็มที่อยู่แล้วกับคำว่าแม่คำว่าพ่อคำว่าพี่คำว่าเพื่อนซึ่งเราหาจากตรงไหนไม่ได้หาได้จากตัวเราคนเดียวลูกอยากจะบอกอะไรคุณพ่อไหมไม่อยากให้เป็นห่วงครับทำหน้าที่ให้ดีที่สุดก็คือหน้าที่ของเราที่เป็นอยู่ตรงนี้จากความรักดูแลแม่แล้วก็พี่ตอนนี้ห่วงที่สุดก็คือใครแม่เขาก็หนักสุดๆแล้วก็ต้องช่วยเหนื่อยไหมสุดๆเหมือนกันใช่ไหมสุดๆบางทีก็คิดท้อเหมือนกันครับแต่ว่ามันเรารู้สึกว่าเราท้อได้แล้วมันถอยไม่ได้เพราะว่าเรารักในสิ่งนี้แล้วก็เห็นแม่วันนี้ด้วยแล้วก็หลายๆอย่างครับเหมือนกันเลยพ่อแม่ลูกใช่ค่ะมันมีพลังบางอย่างซ่อนอยู่ข้างในที่จะต้องจับมือเดินไปต่อไปนะเรียกว่าชีวิตของน้องนายพลแล้วก็คุณแม่ต้องสู้ชีวิตหลังจากที่ต้องสูญเสียคุณพ่อที่เป็นหัวหน้าครอบครัวไปแล้วชีวิตของสองแม่ลูกคู่นี้ต้องเจอกับความลำบากอะไรอีกบ้างให้กำลังใจกันต่อช่วงหน้าครับกลับมาให้กำลังใจกันต่อกับน้องนายพลครับเด็กสู้ชีวิตที่เป็นหัวหน้าคณะหนังตะลุงตั้งแต่วัยเพียงแค่10ขวบเท่านั้นกับการสูญเสียคุณพ่อและเห็นคุณแม่ที่ต้องทำงานอย่างหนักมาตลอดชีวิตของสองแม่ลูกต้องเจอกับความลำบากอะไรอีกบ้างเราไปชมกันต่อได้เลยครับพ่อก็จากไปค่ะแม่ก็ต้องลำบากมากขึ้นแม่ก็ต้องทำงานมากขึ้นสุดค่ะใช่ไหมเขาไปช่วยด้วยใช่ไหมช่วยค่ะอะไรที่เขาช่วยได้เขาช่วยหมดต้องช่วยค่ะต้องใช้คำว่าต้องช่วยหลังจากเลิกเรียนก็คือตอนที่อยู่กับร้านอาหารก็ต้องไปช่วยแม่จัดจานจัดผักเด็ดใบผักอะไรอย่างเงี้ยที่ร้านค่ะแล้วร้านมีรายได้เขาต่างหากไหมจากแม่นี่ค่ะเพราะว่าเขาเจ้าของร้านเขาก็จ้างแค่แม่ค่ะแต่เด็กเขาก็คิดว่าแม่เดินไม่ไหวเดินไม่ไหวเพราะเวลานั้นขาเรารับอุบัติเหตุมาแล้วตอนนี้มาช่วยใช่ค่ะทั้งคนโตทั้งคนเล็กเนี่ยค่ะมาช่วยกันนะใช่ค่ะนะคือตอนนี้ที่แม่พูดว่าก็มีเรื่องหนี้ด้วยใช่ค่ะเป็นหนี้ค่ารักษาหรือว่าหนี้เรื่องบ้านก็ด้วยค่ะเพราะว่าหลายอย่างรวมกันใช่ค่ะที่จะต้องหมุนได้ทันนะใช่ไหมต้องทันทันคือว่าไปต่อเดือนต่ออาทิตย์ที่ไปจ่ายต่อวันคุยแค่ต่อวันก็พอค่ะต่อเดือนไม่ต้องพูดถึงต่อวันหมายว่าทั้งทั้งหนี้รายวันทั้งหนี้รายเดือนหนี้รายวันด้วยใช่ค่ะบางครั้งลูกขอ10บาท20บาทเนี่ยเสียงเขียวใส่ลูกเลยคือให้ไม่ได้คือเราต้องให้เจ้าหนี้เขาคือทุกอย่างต้องคือต้องจบก่อนแล้วสิ่งที่แม้กระทั่งที่ท่านผู้ชมเห็นเนาะตั้งแต่เด็กๆอ่ะมันไม่ได้สมบูรณ์อะไรเนาะครับคนชมต้องมีบั่นทอนจิตใจก็ย่อมมีมั้ยมีครับเช่นบอกว่าอะไร
ว่าเราว่าไม่พร้อมมั่งอะไรมั่งเวทีก็ไม่มีเราก็กลัวนะครับตรงนั้นเราก็กลัวเราก็ยอมรับก็ไม่มีจริงๆใช่ครับเราก็ต้องยอมรับในตรงนั้นมันมองไม่มาเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่บั่นทอนเรื่องจิตใจกำลังใจตลอดมากเลยนะอะไรทำให้เราถึงยังสู้อยู่คิดถึงอะไรคำชมแล้วก็รับไว้ครับแต่ว่าคำติถ้ามากกว่าเราก็ต้องเอามาแก้ไขในตรงนั้นคำบั่นทอนจิตใจล่ะคำบั่นทอนแล้วก็ต้องปล่อยผ่านอ๋อปล่อยเลยใช่ครับว่าใช้วิธีปล่อยเลยเขาไม่ได้ช่วยอะไรครับเออเอาในวิธีคิดของเขานะครับเพราะฉะนั้นก็ไปเพราะฉะนั้นต่อมาก็พัฒนาใช่ไหมครับเริ่มจากอะไรอันนี้ก็เรียกกี่ขนาดเท่าไหร่เนี่ยอันนี้2เมตรอันนี้2เมตรแล้วเดี๋ยวนี้เป็นกี่เมตรแล้วล่ะตอนนี้4เมตร20ครับอันนี้โอ้โหใหญ่ยักษ์มากเลยนะเนี่ยเห็นมั้ยอันนี้คือ4เมตร20ขนาดปัจจุบันปกติใช่มั้ยเค้าต้องยกพื้นใช่มั้ยใช่ครับแล้วก็ยกพื้นก็ต้องมีพื้นด้วยใช่มั้ยเนี่ยค่ะเหมือนเออนี่ไงมันจะมีเหล็กมีไม้ต่างๆเหล่านี้มันก็จะหลุดร่วงวันละชิ้น2ชิ้นก็ต้องแก้ไขกันไปอ่ะมันก็ยังมีปัญหาอยู่เติมเออเพราะฉะนั้นนี่ก็จะโอ้โหนี่อะไรอ่ะลำโพงสู้ชีวิตมากค่ะก็เป็นไม้อัดครับเพราะนั้นก็เจอสภาพอากาศบ้างอะไรบ้างก็ทําให้ผุพังนิดนึงโอ้โหอะไรเก่าก็ใช้ไปก่อนใช้ไปก่อนแล้วขยายขึ้นมาตอนนี้ดูดีขึ้นแล้วนะก็เป็นโชคดีของเขาที่คณะพี่ๆก็ช่วยเหลืออย่างของเรากองตุ๊กไม่มีคณะก็มีพี่ๆมาช่วยเขาเงี้ยเหรอใช่ค่ะให้เขายืมมาใช้อ๋อเหรอครับตอนนี้อายุ17ครับเริ่มเป็นที่ยอมรับทีนี้มันมาแล้วชัดแล้วได้แล้วอายุเท่าไหร่ประมาณ14-15ได้45 2-3 ปีนี้เองนะครับที่ผ่านลงมานะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยมีชื่อเสียงสิว่างั้นเถอะใช่ไหมคนจังหวัดทางเพชรบุรีถือว่ายอมรับเลยใช่ไหมคุณแม่ณจุดเวลานี้ถือว่าใช่ค่ะบางทีจะถามเจ้าตัวมันก็จะตอบยากหน่อยใช่ค่ะใช่ไหมต้องถามว่าจุดเวลานี้นะคะผู้ชมตอบใช่ไหมถือว่าโอเคค่ะเป็นที่ยอมรับใช่ค่ะคิดว่าเพราะอะไรหนึ่งคือฝีมือค่ะเพราะว่าเขาต่างกับคนอื่นไหมคณะอื่นต่างจากคนอื่นค่ะที่เด่นๆที่เพราะไม่มีใครดูหน้าจอแล้วดูอะไรดูหลังจอเขาเป็นมุมข้างหลังอ่ะมาแอบดูในหนังก็มาดูเขาอย่างเงี้ยเหรอใช่ค่ะเพราะคณะอื่นจะเป็นคนอายุเยอะแต่อันเนี้ยเสียงเขาใหญ่แต่คนเชิดกับกลายเป็นเด็กฉะนั้นหน้าจอจะไม่มีใครดูหน้าตาเป็นยังไงแล้วเสียงเป็นไงก็มามุงกันอยู่ข้างหลังเงี้ยใช่ค่ะถูกต้องมีรายได้ครับเริ่มดีขึ้นก็เลยต้องตัดสินใจระหว่างการเรียนใช่ครับและในหนังตะลุงครับสุดท้ายเลือกอะไรออกครับออกจากโรงเรียนมาช่วยแม่มาเล่นหนังตะลุงก็เรียนม.4ได้แค่ครึ่งเทอมม.4ครึ่งเทอมตัดสินใจหยุดไม่เสียดายเหรอหรือยังไงหรือมันเลือกไม่ได้ตอนแรกก็นึกเหมือนกันครับแต่ว่าทําไปทํามาแล้วด้วยเวลาของเราแล้วก็ร่างกายของเรามันไปต่อไม่ได้มันต้องเลือกอันใดอันหนึ่งใช่ครับเพราะฉะนั้นก็ต้องไปหาเงินก็ทําก็ต้องออกไปก็เลยไปแสดงงานต่างๆรับหมดทุกงานมั้ยทุกอย่างมั้ยรับหมดทุกอย่างงานบวชงานแต่งโกนจุกได้ครับอะไรอีกอ่ะเช่นอะไรกันเป็นงานสมโภชนะคะงานโภชงานแก้บนคิดเป็นอะไรคิวคืนหรือว่าครั้งนึงหรือยังไงกี่แสดงครั้งนึงกี่3ชั่วโมง3ชั่วโมงเขตเพชรบุรีอำเภอเมืองหลักอะไรก็ได้เป็นกลมๆก็ได้อยู่ในหลักอะไรประมาณไกลใช่ค่ะถ้าใกล้ๆก็แค่ 4,000 ไกลหน่อยก็ 5,000 ฝ่า 5,500 อัพขึ้นไปประมาณขอ 4,000 5,000 นะจะติดก็ว่าไปปัจจุบันนี้ถือว่ามีงานพอสมควรไหมก่อนเข้าพรรษาก็เฉยอยู่พอได้ใช่ไหมถือว่าดังแล้วใช่ไหมดังค่ะเออดีแล้ววันว่างไม่มีให้ท่านผู้ชมดูสดๆตรงนี้หน่อยได้ค่ะนะสาธิตเอาตรงไหนตรงนี้เลยเหรอตรงนี้ได้ยินความสามารถของน้องนายพลมาตลอดทั้งรายการถึงเวลาที่เราจะไปชมฝีมือเชิดหนังตะลุงของน้องนายพลหัวหน้าคณะหนังตะลุงวัย17ปีกันแล้วแหละครับนามของข้าพเจ้านั้นนามว่าเท้าปัญญานิรันกุลข้าพเจ้าได้ดูแลบ้านเมืองเวิร์คพอยต์เป็นเวลานานแล้วทีเดียวเวลานี้ข้าพเจ้านั้นได้ดูแลทุกสุขของชาวประชาหรือว่าเยาวชนคอยสนับสนุนเด็กๆรุ่นใหม่ของไทยเราไม่ว่าจะเป็นผู้ใดรับสวัสดีครับนี่ถ้าผมว่าไม่ผิดนี่ใช่ท่านปัญญานิรันกุลไหมครับนะถูกต้องแล้วทีเดียวโอ้สวัสดีครับแม่มาเจอตัวจริงรอจะจริงครับขอบใจมากเลยทีเดียวนะเจ้าหน่วยนะครับขอบพระคุณท่านปัญญานิรันดร์กุลเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้มอบโอกาสดีๆให้แก่พวกเราชาวคณะแล้วก็ครอบครัวของกระผม
รวมถึงตัวผมด้วยในครั้งนี้เอาเลยเจ้าหน่วยขอให้เดินทางตลอดปลอดภัยก็แล้วกันขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงสุขกายสุขใจครับแสนดีใจเฮ้อเป็นนักนาเป็นนักนาในครั้งนี้เรานี่อย่าท้าปัญญาเห็นความสุขของชาวประชาแสนว่าอิ่มใจแล้วก็มีวาจาไปความไหนขอบพระคุณครับโอ้ครับเป็นอย่างนี้นี่เองอันนี้เป็นตัวอย่างย่อมๆเข้าใช่ใช่ครับเอาแล้วลุกขึ้นยืนลุกขึ้นยืนแล้วมาโชว์หน้าซะหน่อยอันนี้17เนี่ยประมาณเอาแล้วเด็กคนนี้คนนี้ก็ปีนี้60แล้วครับคือเล่นกันได้ไหมว่าจะเป็นเด็กวัยรุ่นหรือว่าผู้ใหญ่ได้หมดโอ้โหหรอมองในฐานะผู้ใหญ่คนนี้คือคนที่ยังไงไปได้ดีครับแล้วผมก็ขอส่งเสริมสนุกเรียกว่าสนับสนุนตลอดไปนะเอาเพื่อนตูนคนนี้เป็นไงดีครับผมดีนะครับเนี่ยเป็นคนรักตลอดเลยก็เห็นว่าเด็กคนนี้มีการสนใจหนังตะลุงแล้วก็คิดเห็นแบบเล่นเอาจริงเอาจังเราเป็นนายหนังมาก็รู้สึกว่าเห็นแล้วก็เขามีความกระตือรือร้นในการที่จะเป็นนายหนังเขาก็ทำได้สมัยนี้จะเน้นตลกกับเพลงนายพลก็เป็นเด็กรุ่นใหม่สามารถที่จะใช้ความรุ่นใหม่ของตัวเองเอาใส่ไปแต่บวกกับความของเก่าด้วยเป็นแบบหนังตะลุงรุ่นใหม่แต่ยังอนุรักษ์ของเก่าด้วยก็อยากจะฝากให้นายพลเนี่ยช่วยอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมหนังตะลุงเพชรบุรีของเราให้อยู่คู่ลูกหลานคนเพชรบุรีของเราต่อไปคือให้เด็กรุ่นใหม่เห็นหนังตะลุงรู้จักหนังตะลุงดูหนังตะลุงเป็นแล้วก็อนุรักษ์ให้เป็นศิลปะประจำท้องถิ่นประจำจังหวัดของเราต่อไปไม่ให้สูญหายก็เห็นนิดเดียวนะก็ยังเห็นถึงความสนุกและก็เรื่องราวที่เรียกว่าเก็บสดๆท่านคนดูก็จะตื่นเต้นแล้วก็คาดเดาไม่ค่อยได้เหมือนกันมันก็เลยจะสนุกยิ่งถ้าเป็นจอใหญ่ๆยิ่งโอ้โหเลยใช่ไหมเนอะก็จะเต็มรูปแบบคนดูครั้งหนึ่งเยอะๆประมาณเท่าไหร่น้อยๆประมาณเท่าไหร่อ่ะก็สิบยี่สิบคนเดี๋ยวสิบยี่สิบคนนี่น้อยหรือมากผมว่ามากครับเพราะว่าความนิยมสมัยนี้ก็ถือว่าลดน้อยอ๋อเอาแค่นี้เหรอคิดว่าจะสูญหายไหมผมว่าไม่ครับของพวกนี้ก็อยู่กับงานแก่บนแล้วเห็นว่าก็ไปสอนคนอื่นเหรอช่วยสอนน้องๆคือว่าไม่ให้มันหัดจางหายไปไหนเราก็มอบให้น้องไปเพราะเราคิดว่าของแบบนี้ไม่จำเป็นต้องเก็บไว้แต่เพียงผู้เดียวคือว่าให้มันที่เราเคยได้รับมาจากครูบาอาจารย์ก็ส่งแล้วก็ส่งต่อให้คนรุ่นหลังๆใช่ครับนะมาถึงปัจจุบันนี้ก็ได้เรียนหนังสือมากศน.ครับยังดียังดีไหวพริบของเขาเนี่ยเรียนกศน.ก็จะไปได้เร็วเหมือนกันค่ะนะก็ยังคู่กับเพื่อนๆไปได้ครับเชิญคุณแม่มาทางนี้ดีกว่าแม่วังวังอันในพ้นพวกแม่ไม่แม่ก็อยู่ได้เข้มแข็งอยู่แล้วโตด้วยหน้าที่การงานโตด้วยจิตใจที่เข้มแข็งไม่มีอะไรที่ว่าเราทำไม่ได้นั่นคือความคิดไม่ให้กำลังใจในพ้นเสมอลูกเข้มแข็งอยู่แล้วนะพ่อแม่โยนกูไปเรื่อยๆซัพพอร์ตไปเรื่อยๆช่วยไปเรื่อยๆมากน้อยต้องไปคิดมากแล้วมันใช่คนมากคนมีมหรอกแต่ว่าเราคิดว่าทำได้ยังไงก็คอยอยู่อย่างนี้ไปนานๆหลบโคลมไซคอยคำปรึกษาเรื่อยๆหลักมากมันจะพูดไหมแต่ว่าที่ทุกวันโอเคนี่ก็เป็นการที่ได้พูดความในใจนะกับสิ่งที่ได้ทำมาอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วแต่นี่คือสิ่งที่ทั้งคู่มีต่อกันและห่วงต่อกันนะวันนี้ก็คงจะชื่นใจในการต่อสู้ของแม่และลูกนะกับการสืบทอดวัฒนธรรมของลูกคนนี้นะฮะรับรู้เรื่องราวทั้งหมดแล้ววันนี้เราจะปันสุขอะไรไปชมครับแม้จะอายุเพียงแค่17ปีแต่ต้องรับภาระในการเป็นหัวหน้าคณะดูแลทุกคนรวมไปถึงดูแลคุณแม่แล้วก็คุณยายถึงจะเหนื่อยแต่ก็มีแม่คนนี้นี่แหละครับที่คอยให้กำลังใจเสมอแล้วของปันสุขอะไรที่จะทำให้หนุ่มน้อยคนนี้มีกำลังใจสู้ชีวิตต่อไปเราไปชมกันต่อได้เลยครับก็ทั้งเรื่องแปลกด้วยนะที่มาที่ไปนะโยงไปถึงคุณแม่นะตั้งแต่ท้องแล้วก็รักษาแล้วก็ต่อสู้จากที่ไม่มีอะไรนะน่าภูมิใจน่ายกย่องด้วยมาถึงตรงนี้ถ้าหากว่าปันสุขอยากได้อะไรที่สุดเครื่องเสียงครับเครื่องเสียงในตอนนี้คือว่าที่จะมาทำ
หนังตะลุงเราเนี่ยใช่ใช่ครับจัดไปเอาให้เต็มตู้คอนเทนเนอร์เลยเปิดขึ้นมาเปิดตู้คอนเทนเนอร์ขึ้นมาหนังตะลุงนายพลสิทธิ์เชิดชำนาญดูนี่ครับเห็นอะไรครับมาถึงตรงนี้ถ้าหากว่าปันสุขอยากได้อะไรที่สุดเครื่องเสียงครับเครื่องเสียงในตอนนี้คือว่าที่จะมาทำหนังตะลุงเราเนี่ยใช่ใช่ครับใช่ถ้ามีเครื่องเสียงดีๆนะครับทั้งเสียงเราก็ดีอยู่แล้วนะเรื่องราวต่างๆก็จะดีเอาเครื่องเสียงแต่เครื่องเสียงมันก็จะมีหลายชิ้นมากเลยอ่ะเอาจนครบเลยหรือว่าจะยังไงหรือบางชิ้นจัดไปเอาให้เต็มตู้คอนเทนเนอร์เลยเปิดขึ้นมาเปิดตู้คอนเทนเนอร์ขึ้นมาหนังตะลุงนายพลสิทธิ์เชิดชำนาญดูนะครับเห็นอะไรครับเห็นอะไรครับมีอะไรบ้างลองดูเอาเองโอ้โหไม่หมดอีกรู้สึกยังไงบ้างดีใจครับคุณแม่ขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับของที่ใช้มาตั้งแต่เรามีคณะหนังตะลุงมีของใหม่ๆหรือยังมีบ้างครับก็เก็บตังค์ซื้อเก็บตังค์ซื้อบ้างใช่ครับใช่นี่มันใหม่หมดเลยนะดีใจมากครับอันนี้จาก AT Pro Sound นะฮะชุดลำโพงนี้เป็นลำโพง River Acoustic ลำโพง PA คุณภาพสูงเหมาะสำหรับใช้นะฮะในร้านอาหารงานอีเวนต์ห้องประชุมสัมมนานี่โอ้โหสุดยอดเลยมิกเซอร์อันนี้ให้สัญญาณเสียงมาเต็มเน้นคุณภาพและความทนทานใช้งานง่ายเครื่องปรับแต่งเสียงปรับแต่งสัญญาณเสียงปรับแต่งได้ทุกย่านความถี่ไม่ไร้สายคาดหัวราคาประหยัดไร้สายใช้งานง่ายทั้งหมดนี้จาก AT Pro Sound ท่านผู้ชมเช่นเดียวกันนะฮะถ้าสนใจก็สามารถสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มได้ส่วนการบริการให้คำแนะนำนี่ครบวงจรการส่งส่งฟรีทั่วประเทศขอบคุณมากๆที่ช่วยเติมเต็มก็ให้เขาเป็นฐานพลังที่จะสู้ต่อไปเดินต่อไปนานอนาคตที่มั่นคงและแข็งแรงขึ้นค่ะฟังคุณแม่พูดอย่างนี้แล้วจะตอบคุณแม่ว่าทำต่อไปครับทำต่อไปนะครับนะคนที่มีรูปร่างหน้าตาแบบนี้มันพิเศษมากที่เขาเกิดมาเพื่อสิ่งนี้นะหายากนะหน้าตาแบบนี้อ้าวมากลับมาดูหันกลับไปดูสิคุณแม่คิดว่าในตู้ทั้งหมดนี้ประมาณเท่าไหร่รู้ไหมเหนือความคาดหมายเดาไม่ออกค่ะหมดนี้นะไม่น้อยกว่า 50,000 โอ้สุดยอดส่งพลังให้คุณครับแล้วก็อย่างที่บอกนะมันก็ยังไม่จบแค่นี้ไหนๆให้ก็จะสนับสนุนให้เต็มที่เลยเวทีมันก็ต้องขึ้นสูงแล้วก็ต้องเก็บครับต้องย้ายครับต้องรับน้ำหนักคนใช่ครับ8คน10คนตอนนี้มันยังไม่มาตรฐานเท่าไหร่ไม่มาตรฐานเพราะว่าบางทีก็เจอปัญหาเหล็กหลุดบ้างบางทีก็เกิดอุบัติเหตุนะครับทำไมไม่ไปทำอย่างอื่น ใช่ไหมใจเขามุ่งมาทางนี้ใช่ไหมมันทำอย่างอื่นก็ได้แต่ใจคนที่จะรักแบบนี้มันหายากมากสนับสนุนให้เต็มที่ไม่สมบูรณ์ใช่ไหม จากวันนี้ไปคณะนี้ในพลเนี่ยจะต้องสมบูรณ์ที่สุดเอาเหล็กมามั่นคงแข็งแรงไม้พื้นมาด้วยจัดไปเลยมาทยอยมาทยอยมาเวลาเดินทางไปที่ต่างๆก็จะต้องขนย้ายอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยแล้วประกอบใช่ไหมยังไม่หมดนะนี่คือกลุ่มไม้พอเท่าที่จะเห็นนะมันจะเป็นชิ้นครับผมครับก็ต้องไปยึดใช่ไหมครับแล้วก็ถอดออกครับมั่นคงแข็งแรงตอนนี้ดีขึ้นเรื่อยๆนะอันเนี้ยมันจะยาวสูงอาจจะมีเครื่องดนตรีอีกใช่ไหมใช่ครับไม่ครบใช่ครับหรือเก่า จัดมาเอาเครื่องดนตรีที่ใช้ความจำเป็นเกี่ยวกับหนังตะลุงต่างๆเหล่านี้ใช่ไหมกองอะไรกองตุ๊กกองตุ๊กกองตุ๊กใหม่ๆมาเลยปีเปิลไม่ต้องทำปากแล้ว มา นี่ก็จะเป็นสิ่งที่จะทำให้ได้ดำรงในความสามารถต่างๆเหล่านี้แต่เดี๋ยวนี้ก็ร่วมสมัยแม้กระทั่งการพากย์ใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวนี้ดนตรีก็อาจจะมีแทรกเข้ามาใช่ไหมใช่ครับแล้วมีไหมโน้ตบุ๊กอะไรต่างยังครับตอนนี้ยังไม่มีเปิดทางโทรศัพท์แล้วเชื่อมก็เชื่อมเอาใช่ครับโอ้โหจัดไปเอาโน้ตบุ๊กมาคุณจะได้ดีไซน์ดนตรีหรืออะไรต่างหรือจะไปทำอย่างอื่นวางแผนอย่างอื่นเอาให้เต็มที่เลยคุณแม่บอกว่าชอบศิลปะหนังตะลุงนี่ซื้อเป็นสำเร็จหรือว่าแกะเองด้วยผมแกะเองแกะเองด้วยอีกครับมันแกะให้เหมือนกับที่เขามีขายหรือว่าต่างไปที่เราดีไซน์หรือว่าเรามันจะมีรูปแบบเดิมเลยครับแล้วเราแล้วทำไมเราไม่ซื้อเอาล่ะลดค่าใช้จ่าย
หรอใช่มันก็จะช่วยได้ถ้าซื้อจิบมันจะสูงกว่าองค์นึงพันกว่าซื้อแค่ตัวหนังเพราะอันนี้เขาทำได้เอามันจัดให้อีกแล้วกันเป็นหนังวัวใช่ไหมหนังวัวที่ฟอกแล้วค่ะเอามามาเผื่อเขาจะแกะเอามาเอาไปดูสิไอ้พวกคนก็เคยเห็นก็จะได้ดูว่าหนังใช่ไหมครับที่ก็จะมาเป็นหนังตะลุงก็จะเป็นอย่างนี้แหละแกะด้วยอะไรด้วยนิ้วด้วยมือด้วยอะไรด้วยต้องมีเครื่องมือเองตุ๊ดตู่ครับตุ๊ดตู่แล้วก็แล้วตุ๊ดตู่มีไหมมีลำเลเอาแล้วเอาเก่าอีกโอ้โหจัดไปวันนี้จัดให้เต็มที่เอาเครื่องไม้เครื่องมือมาสีเสือเชือกใช่ไหมเนี่ยมันต้องใช้อย่างนี้ใช่ไหมเชือกไม้ครับคุณแม่รู้สึกยังไงอยู่ตอนนี้สุดยอดค่ะทำไมไม่เคยเห็นเยอะๆอย่างนี้ใช่ไหมไม่เคยค่ะพอจะมีกำลังใจพอจะเห็นภาพต่างๆเหล่านี้นะสำหรับที่จะเป็นเรื่องราวที่จะมีรายได้มาช่วยคุณแม่คุณยายแล้วก็สืบทอดในเรื่องราวที่ชอบครับนะเอ้าขออนุญาตสนับสนุนในเรื่องความเป็นอยู่หน่อยนะชีวิตต่างๆก็ต่อสู้เพื่อกินอยู่ผ่านวันแม่บอกว่าวันต่อวันเลยนะวันต่อวันค่ะทั้งหนี้ทั้งของที่จะซื้อเป็นอาหารการกินนะเอาข้าวสารมาโอ้ยสุดยอดมาเข็นไปเลยนะเป็นข้าววรรณพจน์นะข้าวเติมวิตามินสะอาดมากไม่ต้องซาวต่อเนื่องเลยแล้วกันเอาอุปกรณ์ครัวต่างๆเตาซิงค์ล้างจานอะไรต่างๆเราเนี่ยมาเอาของใหม่มาส่งพลังพี่ว่าคุณแม่จะมีพลังขึ้นไหมว่ามากเลยครับอันอื่นนะอันอื่นนะนี่เป็นเรื่องอาหารนะแต่ว่าสิ่งจำเป็นที่สุดพื้นๆเลยนี่ก็คือเรื่องการซักผ้าไม่รู้ใครซักซักเองหรือเปล่าก็ไม่รู้บางโอกาสโอกาสพ่อแม่ไม่มีเวลาเออที่ไม่มีเอาเครื่องซักผ้ามาดีกว่าจะได้ง่ายๆใครจะซักก็ได้เอามาเออมาทั้งคู่นี่ไม่มีเวลาหรอกนะออกไปทำงานหมดทั้งคู่เลยจะหลับจะนอนยังน้อยเลยเอาไหนๆก็ไหนๆตู้เสื้อผ้ามาด้วยยกมาเลยนะจะได้เห็นแล้วก็จะได้รู้พอไหมในตู้นึงมันพอไหมเอาอีกเอามาอีกมาเผื่อไอ้หมดไอ้หมดเออนะมาเผื่อคุณยายต้องนั่งรถเข็นตลอดเลยไม่ค่ะเฉพาะมาสถานที่แบบนี้ปกติใช้วอล์กเกอร์แต่เห็นว่าท่านนอนก็ต้องระวังเรื่องขับถ่ายใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าพอดึกแล้วจะไม่เดินห้องน้ำมันไกลโอ้จะมีถังมีเก้าอี้ที่เป็นนี่ที่ใช้อยู่ปัจจุบันใช่ไหม ใช่ไหมปัจจุบันค่ะแล้วก็นั่งตรงนี้ลงไปใช่ค่ะแล้วก็มีถังรองข้างล่างเอาเราดูแลคุณยายหน่อยดีกว่าจะได้ขับถ่ายได้เอาไม้คุณยายมาโอ้เป็นอย่างนี้สบายนะที่นี่นะคุณยายนั่งบนนี้นี่คือฟาสซิโน่มอบรถเข็นสำหรับนั่งถ่ายได้เฉลิมฉลองครบรอบ40ปีฟาสซิโน่นะทุกท่านรู้จักกันดีเป็นร้านขายยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ครบวงจรพร้อมทั้งสินค้าเพื่อสุขภาพมากมายเลยเปิดให้บริการมากกว่า100สาขาทั่วประเทศแล้วคุณยายนอนยังไงเป็นโต๊ะไม้โต๊ะไม้ธรรมดาเป็นโต๊ะไม้แล้วก็มีปูเสื่อแล้วก็ปูผ้าโอ้แล้วก็นอนตรงนั้นเออเท่าที่จะมีได้นะครับแต่ถ้าคุณยายนอนเตียงที่นอนดีๆก็แม่มีความสุขเลยใช่ไหมโอ้อายุมากแล้วแล้วก็ดูแลเรานะเอามาเอาเตียงมาที่นอนมาโอ้โหโอ้ยเออเป็นไงไหมอันนี้ให้คุณยายนุ่มไหมจะสบายแล้วนะครับมอบให้คุณยายมาให้คุณยายเนาะชอบไหมนะชอบแล้วหนูนอนยังไงนอนกับใครเกาะนอนกับเพื่อนด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องนอนฟูกต่างๆแล้วก็มีเพื่อนมาด้วยใช่ไหมครับเวลากลับจากงานเอาเตียงมาให้ลูกมาเอาขนาดใหญ่ๆมาเออเผื่อไว้สำหรับว่าจะนอนกับเพื่อนครับเพราะบางทีคณะมาก็หลายคนบางทีกลับดึกใช่ไหม SKC 222ประเทศไทยจำกัดเขาเป็นโรงงานผลิตนะฮะเตียงเหล็กนะท่านผู้ชมที่นอนโซฟาเตียงดีไซน์เฟอร์นิเจอร์นี่ครบวงจรใช้ได้หลายโอกาสนะบ้านก็ได้หอพักอพาร์ตเมนต์รีสอร์ทงานราชการขายปลีกขายส่งทั่วประเทศมอบไว้ให้ขอบครับทั้งหมดทั้งมวลนี้นะส่งพลังกายพลังใจให้นะครับปันสุขวันนี้ทั้งหมด 150,000 นะครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากส่งพลังให้และของเยอะแยะมากมายนะไม่ต้องห่วงนะครับไฮลักซ์รีโวดีจะดูแลครับขนไปให้มาดูแล้วก็ส่งพลังให้กับเด็กคนนี้ตั้งแต่10ขวบมาถึงเดี๋ยวนี้17เป็นนายคณะหนังตะลุงนะฮะนายพลขำเพชรสิทธิ์เชิดชำนาญครับดูว่าเขาจะทำอะไรเพื่อจะส่งพลังให้เขานะครับ
มาถึงเวลาที่จะให้ท่านผู้ชมได้เห็นถึงว่าหนึ่งงานที่ได้ทำก็คือหนังตะลุงเนาะที่บอกว่าเป็นผู้ที่ได้ทำแล้วก็แกะขึ้นมาด้วยอันตัวนี้ซื้อหรือว่าทำขึ้นมาพี่ก็ทำมาให้เอาแบบนี้แหละอันนี้ก็จะเป็นหนังที่จะมาแกะทำให้ดูสักสองส่วนแล้วกันเอาส่วนลูกตามันก็จะมีส่วนลูกตานะหัวตากับหางตานี่ก็จะเป็นสามเหลี่ยมนี่แหละนะสามเหลี่ยมเหลือตาดำๆไว้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวแกะสามเหลี่ยมนี้ออกให้หน่อยกับอีกอันนึงก็คือตรงเหมือนกับเป็นรูสร้อยคอนี่แหละนะก็คือทางด้านนี้อ้าวมาดูอุปกรณ์นิดนึงตรงตานี่ใช้อันไหนใช้มีดครับเป็นเฉพาะของเขาเลยเหรอใช่ครับใช่ต้องใช้ความสามารถพิเศษใช่ครับและนี่คืออะไรเนี่ยสองอันนี้เขียงตอกแล้วก็อ๋อนี่ตอกใช่ครับแล้วตานี่คือจะใช้เขียงตัวนี้อ๋อกดลงไปใช่ไหมใช่ครับให้น้ำหนักนะใช่เดี๋ยวนี้อันนี้คืออะไรคือตัวครับแต่ว่าจะเป็นครึ่งวงกลมต้องตอกสองทีแล้วไอ้ตัววงกลมมันไปไหนอ่ะมันพังครับเอ้าเหรอหัวพังครับตรงที่ตัดนั้นคือเสียใช่ครับมีอยู่แค่นี้คือพูดตรงนี้เนี่ยนะบางทีเราก็เลือกไม่ได้นะคุณแม่ใช่ค่ะครอบครัวแต่ละครอบครัวก็มันมีแค่นี้อันนี้เขาก็ให้มาเหมือนกันค่ะก็มันมีแค่นี้ก็ต้องไปแบบนี้กับแค่นี้แหละแล้วหนูจะทำไงก็ต้องตอกหลายทีตอกสองทีไม่ก็เสียเวลาไปอีกใช่ไหมเพื่อหนังมันไม่ขาดทีเดียวโอ้ต้องย้ำไปอีกด้วยนะแล้วตอกด้วยอะไรอ่ะก็ใช้นี่เดี๋ยวนี่คืออะไรกลับครับก็มันไม่มีใช่ไหมอย่างจำเป็นครับอันนี้เนี่ยคือการสู้นะเนี่ยคุณแม่ใช่ไหมค่ะก็สู้กันไปอ่ะมีอยู่หนึ่งนาทีตัวนี้ก็พอจะทำได้สร้อยคอหลักๆในนี้ผมนัดแล้วไม่ได้ก้าวเอา2รูพอห่างใกล้ๆไม่คิดขอให้เป็นรูจบ2รูค่ะ2รูพอตรงนี้ก็2จุดพอคุณแม่ว่ายากหรือง่ายพอได้พอได้เพิ่มเป็น3ค่ะได้ค่ะไป4เลยใจร้ายชักเครียดใช่มั้ยใจร้ายเพราะตรงนี้มันก้าวไงเอางี้ดีกว่าให้มันเสียวไส้ถ้า4มันก็ยังไม่ถึงครึ่ง5รูครับคุณแม่อวยพรแนะนำหน่อยเชิญคุณทำได้เชื่อความยากคืออะไรคุณแม่มันตอกไม่เข้าค่ะเครื่องมือมันไม่พร้อมอ่ะใช่ค่ะได้ไม่ได้ก็ต้องลองดูต้องทำได้ไหมล่ะลูกยังไงต้องทำได้ก็ต้องลองดูเลยครับเพราะโจทย์ในวันนี้เนี่ยน้องนายพลจะต้องเจาะตัวหนังตะลุงบริเวณลูกตาและคอถึง5รูด้วยกันแหมนอกจากจะท้าทายแล้วครับยังมีอุปสรรคก็คืออุปกรณ์ที่ทำไม่สมบูรณ์อีกด้วยแต่เพื่อของวันศุกร์ทั้งหมดนี้ครับน้องนายพลต้องทำให้ได้เลยครับพร้อมไหมพร้อมครับถ้ามีบาดแผลใดๆนะครับ1นาทีไปครับเริ่มแล้วนะครับกดไฟนี่มันหนามากนะท่านผู้ชมแต่ยังพอได้เพราะว่าเครื่องมือยังสมบูรณ์อยู่หลุดไป1ชิ้นแล้วนะครับถือว่าไปได้ดีไปแล้วครับมันยังไม่ขาดได้ไหมหลุดไปแล้วเหลือตอกครับไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับ5รูนะครับมันได้แค่ครึ่งทางเท่านั้นเองเขาจะต้องหาทางแก้ไขครับนะครับไปได้ไหมโอ้โหไปต่อครับเอาให้ได้รูแรกหมายยังครับไปครับหมาครับดูแรกมาแล้วปั๊บบอกได้คุณแม่บอกได้คุณแม่เดินมาหาแล้วนะเนี่ยหมานะครับบอกได้เสียเวลาเยอะตรงที่ต้องตอกหลายครั้งนี่เลยครับเพราะอุปกรณ์ที่ทำไม่สมบูรณ์แบบนี้ยิ่งเสียเวลาเข้าไปใหญ่ถ้าจะให้คันต้องเร็วกว่านี้นะครับน้องนายพลมันยากครับ2แล้วครับ2แล้วครับนะครับไป3ครับเครื่องมือเขาไม่ดีนะฮะเพราะฉะนั้นเขาต้องใช้เท่าที่เขาจะมีได้3แล้วครับอีก2รูสุดท้ายแล้วบางทีรูมันไม่ชิดกันนะเอาสุดท้ายแล้วมาปั๊บสุดท้ายไปต่ออย่าหยุดหยุดนะโทรีนั่งนี่เลยลุ้นสุดเลยตัวมีดเนี่ยเขาสมบูรณ์เพราะเป็นมีดที่ใช้อยู่แต่ตัวนี้มันชำรุดก็เลยตอกไปตั้งหลายทีตะกี้มันมีวงหนึ่งที่ต้องหลายทีมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นตัวนี้ไม่ขึ้นมันก็เลยไม่ชนกันใช่ไหมใช่ครับเอาละลุ้นกันมา2ท่านนี่5รูใช้เวลาไปครับ1นาทีออกมาเป็นเท่าไหร่ครับ55วิเหลือพอควรเลยนะครับทำได้แม้จะเจออุปสรรคแต่น้องในคนก็มุ่งมั่นและก็ทำสำเร็จจนได้แบบนี้ก็รับของปันสุขทั้งหมดกลับไปได้เลยครับให้ลูกแม่โตขึ้นยังเข้มแข็งแล้วก็ทำอะไรก็สำเร็จทุกสิ่งทุกประการนะทุกอย่างก้าวหน้าก้าวต่อไปก็คุณดีนำพามาถึงจุดนี้ได้มีแม่ก็คงจะมาได้เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะอยู่ที่ตัวเองคนเดียวไม่ได้หนึ่งมีแม่เป็นแบบอย่างให้เห็นความอดทนความพยายามความตั้งใจมัน
อยู่ที่แม่แล้วก็ทุกวันนี้ก็จะทำให้ดีที่สุดค่ะหลักออกมาครับนะพลังก็สมกันแบบนี้นะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาก็ดูแลกันส่งพลังกันบางเวลาก็เข้มบางเวลาก็นุ่มบางเวลาก็ท้อแท้บางเวลาก็ชื่นใจบ้างต่อสู้กันไปวันนี้ปันสุขไปทั้งหมดนะครับ 150,000 นะครับส่งพลังแล้วก็ขอบคุณที่ได้รักษาวัฒนธรรมแห่งการเชิดหนังตะลุงต่างๆเหล่านี้ไว้ด้วยอ้าวบอกชื่ออีกที Facebook หนังตะลุงคณะนายพลคำเพชรซอเชิดชำนาญครับแล้วก็ไปคุยไปให้กำลังใจกันนะฮะท่านผู้ชมเช่นเดียวกันนะฮะครอบครัวใดที่มีเหตุต่างๆลองดูนะครับอะไรที่เราจะปันสุขได้ก็เชื้อเชิญนะครับปัญญาปันสุขพระรหัสสุขอย่างนี้นะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับงดงามเสมอเรื่องที่เจอให้มันผ่านไปชีวิตใหม่ความหวังใหม่จะเริ่มอีกครั้งแสงเรื่องรองเริ่มจะส่องฟ้าสัญญาให้เรามีหวังชีวิตใหม่ที่เปี่ยมพลังจะลุกขึ้นและจะยัดยืนต่อไปเรื่องราวของชายที่นอนสู้ชีวิตไปช่วยนาเขาดูแลสวนต้นไม้ที่เขาจะตัดทิ้งมันล้มมาใส่ผมหนังศีรษะเปิดเห็นหัวกะโหลกเลยทรมานมากสรุปออกมาก็คือว่าอกถึงเท้าข้างล่างนี่เอามาพาดเลยนะฮะเดินไม่ได้ต้องนอนอย่างเดียวเพราะว่าคิดว่าตัวเองเป็นพาระบอกหมอว่าฉีดยาให้ผมตายไปครับอะไรทำให้คุณจอมกลับมาสู้ลูกสาวกับพ่อแม่บอกว่าให้สู้เพราะมีพ่อกับแม่อยู่ข้างกายให้พูดออกไปเขาจึงสู้ด้วยสิ่งที่เหลืออยู่ส่วนที่เราขยับได้ก็คือมือก็เริ่มวาดเพื่อเป็นรายได้ดูแลครอบครัวให้ตัวเองสู้ต่อไปขอให้พ่อแม่ลูกสาวเชื่อในตัวผม